คุณผู้หญิงค่ะบอกว่าอยากจะลดดีกรีความต้องการของตัวเองลงบ้างคือตัวเองเนี่ยอายุ22ปีแฟนเนี่ย35ปีอยู่กันมา4ปีแล้วค่ะแฟนก็ทำธุรกิจส่วนตัวตัวเองก็เป็นแม่บ้านนะคะมีเวลาเยอะเวลาที่หลับนอนกันส่วนมากจะเป็นกลางวันบางครั้งกลางคืนนี่ก็มีความต้องการแต่ว่าแฟนเนี่ยออกไปทำงานกลับมาก็บอกว่าเหนื่อย อยากขอนอนพักเจ้าตัวก็เลยไม่กล้าขอกลัวเขาจะเบื่อแล้วรำคาญนะคะบางครั้งก็ช่วยตัวเองไปซึ่งก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยอยากถามคุณหมอว่าทำไงดีคะจะได้ลดความต้องการตัวเองลงบ้างโถน่ารักจังคือเขาห่วงสามีห่วงสามีกลัวสามีโศมนะครับกลัวสามีโศมผมมองว่าตรงนี้นะครับสิ่งที่ถ้าที่ฟังปัญหาของน้องคนนี้น่ารักมากแต่สิ่งที่เขาน่าจะต้องทำเพิ่มก็คือเรื่องของการสื่อสารทางเพศผมมองว่าเขาสามารถสื่อสารได้เซ็กส์คอมมูนเลยนะใช่เพิ่มยังไงครับคือเขาน่าที่จะคุยกับสามีว่าจริงๆเธอตอนดึกๆเนี่ยบรรยากาศเป็นใจไม่ร้อนเหงื่อไม่แตกนะครับแล้วมันก็อาบน้ำอาบท่าแล้วบรรยากาศมันโรแมนติกกว่าเพราะในบางครั้งหรือว่าในบางโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นกลางคืนบ้างนะครับซึ่งผมมองว่าผู้ชายจริงๆเนี่ยพร้อมแล้วก็ถ้าปีนแต่ว่าขอให้มีการพูดคุยการสนทนาว่าทางฝ่ายหญิงเองต้องการอะไรบ้างเพราะอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งที่น่าจะดีน่าจะลองดูไม่แน่ฝ่ายชายก็อาจจะไม่ได้อันนี้อาจจะคิดไปเองหรือเปล่าว่าเขาเหนื่อยเขาอาจจะยินดีจะตอบสนองก็ได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะที่ถ้าอยากจะทำให้ความสนใจตัวนี้ลดลงก็คืออาจจะต้องหากิจกรรมหรือหาสิ่งที่ทำอื่นเสริมเช่นอาจจะออกไปออกกำลังกายเพราะอยู่บ้านเนี่ยฮะหรือถ้าออกกำลังกายไม่สะดวกถูบ้านแล้วถูอีกก็ได้ฮะถูบ้านเช็ดบันไดขัดห้องน้ำทำไปเลยฮะมันช่วยเลยหมอมันช่วยทำให้หมดเรี่ยวหมดแรงไปเลยครับ